สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจอย่าหาธรรม VVIP ได้มีการโพสต์แชทหลุดได้มีการแชทบอกว่าลาเต้นั้นคือคนของตนและได้มีการพูดถึงประเด็นต่างๆโดยเพจอย่าหาธรรมได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าถ้านายสมเกียรติกับลาเต้สรุปเป็นอะไรกันเวลาจับมือกันหวดคนอื่นเก่งกันจริงๆถึงเวลาอีลาเต้ติดคุกสมเกียรติเสือกหมดปัญญากระจอกเหลือแสงไว้ให้คนอื่นตากผ้าบ้างนะโว้ยโดยแชทหลุดที่ว่านี้เป็นแชทของทนายสมเกียรติได้มีการแชทกับโซเชียลท่านหนึ่งนะคะโดยได้มีการแชทว่ารับรองว่าจะไม่มีทางเสียหายมาถึงตัวทนายแน่นอนค่ะส่วนมาดามลาเต้นี่ดิฉันไม่รู้จักค่ะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยพูดคุยไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนท่านนายสมเกียรติได้ตอบกลับว่าสิ่งที่เกิดแม้คุณมองว่าเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้ตั้งใจและระวังพอควรแล้วแต่หากนัดตีทรยศมันจะพาความเสียหายมามาดามลาเต้คือคนของผมโซเชียลท่านนี้ก็ตอบว่าดิฉันติดตามข่าวสารลุงพลในมุมมองของลุงและผู้ที่จะช่วยเหลือลุงได้เท่านั้นท่านนายสมเกียรติก็ได้ตอบว่านัตตี้คือหลานผู้การกาฬสินธุ์ที่เป็นคนใหม่ในทีมผมเขาจึงรีบส่งสิ่งที่คุณมาลงให้ผมโซเชียลท่านนี้ก็ตอบกลับท่านนายว่าหากลุงเดือดร้อนลำบากดิฉันเต็มใจยื่นมือเข้าช่วยและสนับสนุนผู้ที่จะปกป้องลุงเช่นกันค่ะท่านนายสมเกียรติได้ตอบกลับว่าเงินที่คุณโอนผมได้ใช้ในการทำงานไปแล้วนะครับมาดามลาเต้คือคนที่สืบค้นข้อมูลให้ผมทุกเรื่องเขาทำงานกับกลุ่มเขายอมต้องรู้ว่าเอกสารที่คุณลงมาจากผมจึงมาถามผมแต่คุณคือ FC ลุงที่ทราบเรื่องนี้คนเดียวสรุปผมสับสนใช่ไหมที่บอกคุณแอนว่าพวกเดียวกันอย่าสับสนอย่ามีความโกรธนะครับมีอะไรถามผมได้นับแต่เวลาที่คุณโทรมาให้ผมรับงานช่วยลุงมีค่าทนายผมกลัววันนี้ที่สุดเชื่อผมหรือยังกลัวอารมณ์และความไม่เข้าใจผมแยกงานกับส่วนตัวเสมอฝากพิจารณาสิ่งที่แจ้งมาด้วยนะครับมีอะไรแจ้งผมมาได้นะครับพร้อมรับฟังส่วนแชทของลาเต้ได้มีการแชทกับโซเชียลท่านหนึ่งนะคะโดยลาเต้ได้มีการแชทว่าเคขอเวลาพูดให้เหมือนรีด้วยและเรื่องคดีเอาไงย้ำนะเวลาโทรโซเชียลท่านนี้ก็ตอบว่าได้ค่ะลาเต้ตอบว่าไม่ต้องกลัวพี่ไม่ทิ้งโอเคค่ะรับทราบลาเต้ก็ได้บอกว่าเชื่อได้ตอนนี้พี่ช่วยลุงพลอยู่ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะต่อให้พ่อในนั่นแหละโซเชียลท่านนี้ได้ตอบกลับลาเต้ว่าเพราะโนบิกับท่านนายสมเกียรติทะเลาะกันลาเต้ได้ตอบว่าไม่เกี่ยวเขาไม่รู้ด้วยซ้ำใครทำและมีการโทรไปได้อัดไว้ไหมที่มันว่ามันใหญ่ลาเต้กับโซเชียลท่านนี้ก็ได้มีการโทรคุยกันลาเต้มาพิมพ์ต่อว่าพี่ท่านนายสมเกียรติบอกไม่ต้องกลัวอัดคลิปทุกคลิปถ้ามันมาหาแจ้งตำรวจอย่าออกไปแค่นั้นได้คลิปเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีพรุ่งนี้ทำงานให้เลยเพจอย่าหาธรรมยังได้มีการเอาคลิปที่เพจกูอีแฉ
ได้ส่งมาให้ด้วยนะคะนะครับมีบางคนนะเน็บแนมด้วยนะเน็บแนมเนี่ยทนายไม่ไปส่งข้าผัดโอเลี้ยงเหรอเมียโดนจับนั่นแน่หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเรื่องจริงบ่ล่ะฮ่าฮ่าฮ่าไม่จริงจะมีเหตุนอนนอกบ้านหรือไอ้เกิบเอาอะไรกับไอ้เกิบกรองดำยังไม่มีปัญญาเล่นเลยนับประสาอะไรจะลงทุน 300,000 ประกันตัวให้ลาตายคนพวกนี้มันก็หลอกใช้เพื่อผลประโยชน์ของพวกมันเองแค่นั้นเรื่องกรองดำไอ้เฮจนคู่กรณีมึงโทรคุยกับสุภัตราเจ้าของชื่อในซิมแล้วมึงยังอยู่ในกะลาไม่ไปไหนไอ้ควายค่าวิชาชีพแม่ง 200,000 หาแดกง่ายๆเนาะอีเนตีอีเวนตะไลเอออีอุ๊ยมีหลานผู้การอยู่ในซุ่มมันด้วยแต่ทำไมดูแลแต่ละคนกระจอกงอกง่อยความคิดความอ่านอย่างได้แค่นั้นแล้วไอ้หัวล้านถ้ามีพรรคพวกเป็นหลานผู้การแต่มึงขยับทำเฮ่อะไรได้แค่นี้ไปวันๆอ่ะนะโถเบื่อพวกกากแต่ชอบอ้างว่าใหญ่จูงนึกแล้วว่าทนายคนนี้ไม่เป็นคนดีตั้งแต่แรกที่เห็นหน้าเลยค่ะถึงว่าเข้ากันได้ดีสันดานเหมือนกันนี่เองนอนนาถุงปุ๋ยเอามันคักๆคนหิวแสงคนนี้ปากกับใจไม่ตรงกันความสวยตามมากันยกเข่งเข้าใกล้ก็สวยสวยก็สวยสรุปโคตรสวยเลยจ้าดูแล้วเหมือนกำลังเข้าคิวรับผลกรรมนะจ๊ะผีเน่ากับโลงผูกนรกเปิดประตูรอพวกมึงอยู่นะทุกคนฮ่าฮ่าฮ่ารอรับผลกรรมที่พวกมึงก่อกรรมเอาไว้หนีอะไรหนีได้แต่จะหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้หรอกครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ